แก้วกันดาไปเป็นดาราอยู่เมืองบางกอกลืมไตปลาลืมโนราลืมนั่งลุงลงเมืองกรุงลืมผ้าถุงลืมโนราสวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะทำปิ้งกะปินะคะหรือย่างกะปินั่นเองนะคะป้าไม่มีตองนะคะป้าก็เลยใช้ใบชะพลูนะคะซื้อมาห่อหนึ่งก็ประมาณ60บาทได้มั้งที่บ้านนะคะปลูกต้นเดียวนะคะกระจายไปเต็มนะคะตลอดปีตลอดชาติก็คือปลูกครั้งเดียวอยู่นั่นแหละค่ะกินได้ตลอดนะคะแต่อยู่ที่นี่ต้องได้ซื้ออันนี้ก็คือเรื่องธรรมดานะคะเรื่องที่ชินแล้วสำหรับคนอยู่ไกลบ้านนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาไปหมกนะคะไปหมกป้าหาตองไม่เจอนะคะเดี๋ยวหมกไม่รู้จะเป็นกลิ่นแบบไหนนะคะตองหมดค่ะไม่รู้ว่าตองหมดเอาใส่ในช่องแข็งนะคะก็จะหมกไว้แบบนี้นะคะมีที่ล็อกด้วยหมุนได้ไหมกลับด้านได้ไหมปุ๊บเตาแก๊สเลยค่ะแล้วมาชิมกันนะคะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะมันหอมมากๆเลยค่ะดูแบนแต่แบนนิดเดียวหอมกระจายทั่วบ้านนะคะไม่ได้กลิ่นกะปิในบ้านนะคะแต่ว่าได้กลิ่นตัวใบชะพลูแทนนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะวันนี้พามาล่องใต้นะคะมาได้ข้าวอ่ะข้าวร้อนๆ นะคะกับกะปิย่างนะคะหอมด้วยนะเพราะว่ามันมีใบเตยนะคะมีใบเตยแล้วก็เม็ดเอาลืมชื่อคาร์ดามอมมั้ยตัวนี้ค่ะตัวหอมๆที่ใช้ในอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารอินเดียนะคะหอมค่ะตัวเนี้ยเครื่องเทศแบบเนี้ยตกไปแล้วเครื่องเทศบางอย่างที่เมืองไทยก็ไม่มีนะคะแต่บางที่อาจจะมีนะคะป้าไม่แน่ใจแต่ป้าไปหายี่หร่านะคะไม่เจอแต่ก็ไม่ได้ถามพนักงานนะคะไม้เนี่ยเวลาล้างมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรปลาชัยอ่ะสกอตไบอ่ะล้างแล้วทีนี้มันเป็นไม้เนาะมันก็เป็นเหมือนเสี้ยนนะทำให้สกอตไบบางทีติดอยู่นะคะปลาได้ไข่สองฟองค่ะอาหารเช้านี้อาจจะกินไม่หมดค่ะมันมีหลายอย่างผักกับข้าวนะยางมะตูมนะนี่กะปิป่ะนะคะไม่ได้กลิ่นกะปิในบ้านเลยนะคะได้แต่กลิ่นใบชะพลูนะคะปิ้งแล้วมันเป็นยังไงดูสิปิ้งไม่เวิร์กแต่อมอร่อยนะคะตัวเนี้ยกะปิทั่วไปนะคะที่ซื้อตามร้านแถวนี้ล่ะก็อาจจะไม่อร่อยเท่ากะปิที่ปลาเห็นนะโชเล่กินนะกับใครน่ากินผู้ติดตามของปลาแม่น้องนี่นะคะ
กินอันนี้ลงไปเมื่อกี้มันแห้งแล้วมันติดคอป้าเคยกินกะปิอร่อยอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมาจากสมุทรสาครค่ะคืออร่อยในที่นี้ก็คือมันไม่เค็มมากแต่อันนี้ค่อนข้างจะเค็มนะจำชื่อไม่ได้แล้วกะปิอะไรไม่รู้นะแตงข้าวคลุกของป้าแค่ข้าวกับกะปินะคะคลุกง่ายๆแล้วก็กินผักแหนมนะคะแผ่นนี้อาจจะได้กิน2ครั้งนะเยอะเกินไปเดี๋ยวไส้จะเค็มค่ะมันต้องคลุกเนาะคลุกแบบนี้นะคะรู้สึกว่าจะเคยกินครั้งหนึ่งอยู่นะคะตอนเด็กเอาข้าวจิ้มกะปิในกระปุกมันเลยนะคะนอกนั้นก็เป็นข้าวคลุกกะปิแล้วก็กินกับจิ้มใช้ผักจิ้มกะปิแล้วก็กินเคียงก๋วยเตี๋ยวนะคะไปกินนะคะเผ็ดต่างชาติมาดูว่าปักกินอะไรข้าวกับบีชริมเพสนะคะกระเทียมกะปิมันก็ไม่ได้เยอะนะอาจจะกินหมดนะเนี่ยสดชื่นกระเทียมมีรสชาติกัดนิดๆ นะคะอันนี้ไม้ฟองดูของลูกปลานะอันนี้ใบที่มันไหม้นะคะผักเหี่ยวกินไม่ทันอาหารใต้ยังมีอีกนะคะแกงไตปลาปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเพราะว่ารสชาติบางอย่างนะมันกินแล้วมันจัดเกินไปบางทีทำให้ท้องแบบปั่นป่วนนะแต่ปลาจะมีเมนูที่ใช้ใบหมุยนะคะใบหมุยในการทำเมนูของปลานะคะที่ปลาคิดไว้มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรียงๆตามมาใบหมุยเป็นผักทางใต้นะคะปลาชอบมากชอบมากๆที่อีสานเนี่ยรู้สึกว่าจะปลูกยากนะคะต้องซื้อต้องสั่งซื้อปลาเคยสั่งซื้อแล้วแต่เขาไม่ตอบรับกลับอะไรเลยนะคะพริกแดงมันน่ากลัวกันไปมันจะเผ็ดค่ะเดี๋ยวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเดี๋ยวปาจะเขียนไว้ให้นะคะที่หน้าจอเดี๋ยวปาจะปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวมันนานเกินไปนะคะอ
อันนี้ถั่วค่ะถั่วแบนๆรสชาติคล้ายๆถั่วบ้านเรานะคะใช้แทนได้มันหวานกรอบค่ะอาหารใต้ในส่วนข้าวยำนะคะเครื่องเยอะมากนะคะพอๆกันกับอาหารอีสานบางอย่างเลยนะคะเครื่องเยอะจนหลายคนแบบไม่ค่อยชอบทำอาหารค่ะแต่ป้าจำเป็นต้องทำค่ะอยู่ที่นี่ไม่สะดวกในการที่จะไปซื้อกินเลยซื้อมาทำอันนั้นสะดวกกว่าไปไปมาๆก็เลยแบบถ้าวันไหนขี้เกียจทำอาหารก็คือมาม่าเป็นหลักค่ะเมื่อวานก็ได้มาม่ามาแบบเป็น10ซองเลยนะอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้กินมาม่าอยู่ที่นี่กินมาม่าประจำโอเคค่ะเดี๋ยวปาสั่งลาเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าลองดูเมนูนี้นะคะกินแต่น้อยๆนะคะเพราะว่ารสชาติบางทีอาจจะเค็มไปนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ